หลายฝ่ายก็เฝ้าจับตานะคะเพราะว่ามีกระแสข่าวออกมามากมายเลยแต่ว่ารายชื่อของตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆอย่างเช่นประชาธิปัตย์เนี่ยส่งไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะสำหรับ7คนที่จะไปนั่งใน8ตำแหน่งส่วนภูมิใจไทยส่งเช้าวันนี้ซึ่งหลายฝ่ายตามดูว่าท่านนายกว่าอย่างไรบ้างสุดท้ายต้องไปถามท่านนายกครับจะเป็นคนที่สกรีนด่านสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าตำแหน่งนี้นะครับกับท่านนี้ที่จะมาดูแลเนี่ยนะครับเหมาะสมหรือไม่ก็ต้องตามดูกันนะครับว่าท่านนายกจะว่าอย่างไรคาดการไทม์ไลน์การเมืองไทยคาดว่าจะเห็นคณะรัฐมนตรีต้นเดือนกรกฎาคมครับคุณผู้ชมชมข่าวแล้วเรื่องของฟ้าฝนก็ดีเรื่องของการเมืองที่ยังคงปรวนแปรนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรส่งกันเข้ามาหน่อยนะครับความเห็นของท่านส่งกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ออฟฟิเชียลของเรานะครับเดี๋ยวจะมี QR โค้ดขึ้นให้หน้าจอเตรียมยกโทรศัพท์มือถือมาแล้วนะครับสแกน QR โค้ดเลยนะครับเป็นเพื่อนกันจากนั้นก็ส่งข้อความผ่านทางแชทไลน์เข้ามาได้ทุกข้อความจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอนะครับหรือว่าจะกดเพิ่มเพื่อนก็ได้นะแล้วก็ไปเสิร์ชนะครับ ID @TNN Thailand อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันแล้วส่งข้อความรออ่านอยู่แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือ Facebook Live ณขณะนี้ไลฟ์แล้วกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันด้วยครับค่ะอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะแอปพลิเคชัน True ID ค่ะดาวน์โหลดมาแล้วก็คลิกเข้าไปชมกันได้ค่ะจุดแรกที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของการเมืองไทยในวันนี้ก็คือพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้พาไปดูหนังนะแต่ว่าพาไปดูโฉมหน้าของ Avengers ทีมเศรษฐกิจของประชาธิปัตย์เปิดตัวออกมา9ท่านด้วยกันปกติ Avengers จะมี4คนใช่ไหมคะมี9ครับผมโอ้โหมาเต็มที่นะครับเขาบอกว่ารวมพลังสุดยอดซุปเปอร์ฮีโร่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจนโยบายต่างๆที่ประชาธิปัตย์ได้หาเสียงกันไว้9ท่านนี้จะมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศสดพร้อมกันเลยนะครับที่พรรคประชาธิปัตย์ติดตามได้จากคุณคัชชาพงษ์ลาพงศ์ฤทธิ์ครับเชิญครับคุณคัชชาพงศ์ครับขอบคุณครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็มั่นใจนะครับว่าหลังพรรคประชาธิปัตย์มีมติเลือกเสร็จรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วจะไม่เกิดแรงกระเพื่อมหรือความขัดแย้งในพรรคตามมาครับโดยขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะเป็นนายกของรัฐมนตรีในการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนในรัฐธรรมนูญครับนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้ส่งรายชื่อรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรค7คน8ตำแหน่งให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วซึ่งกรณีที่ชื่อของนายสาธิตปิตุเตชะส.ส.ระยองที่มีรายชื่อได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่ติดปัญหาการถือครองหุ้นสื่อมวลชนและนายนิพนธ์บุญญามณีรองหัวหน้าพรรคที่มีรายชื่อดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ว่ายังติดข้อร้องเรียนในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นั้นนายจุรินทร์ก็ยืนยันนะครับว่าพรรคได้มีการตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วหลังจากนี้จึงขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีในการตรวจสอบพิจารณาตามขั้นตอนในรัฐธรรมนูญครับผมคิดว่าทุกอย่างก็จะเป็นไปตามขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับซึ่งก็มีกฎหมายรัฐธรรมนูญกำกับอยู่นะครับก็เป็นหน้าที่ของท่านนายกที่จะดำเนินการในการเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติครับนะครับพรรคก็ได้พิจารณาเบื้องต้นแล้วครับแล้วก็เป็นมติพรรคแล้วนะครับนายจุรินทร์ยังมั่นใจด้วยนะครับว่าหลังพรรคมีมติเลือกเสร็จรายชื่อรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์แล้วจะไม่เกิดแรงกระเพื่อมตามมาในพรรคครับเพราะว่าถือเป็นมติของพรรคโดยหลังจากนี้นะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็จะขับเคลื่อนพรรคตามแต่ภารกิจต่อไปครับไม่มีครับเป็นมติพรรคแล้วแล้วก็ทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วทุกคนก็ยอมรับมติพรรคนะครับมั่นใจว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรตามมาถัดจากนี้ไปก็เป็นเรื่องที่พรรคก็จะต้องขับเคลื่อนงานของพรรคอย่างน้อยใน3มิตินะครับ 1. ขับเคลื่อนโดยคณะรัฐมนตรีของพรรค 2. ขับเคลื่อนโดยงานในภารกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแล้วก็3ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการบริหารหรือว่าทีมอเวนเจอร์ของพรรคที่จะนำผลสำเร็จทั้งหลายในแต่ละภารกิจลงสู่พื้นที่ให้กับประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับ
นายจุรินทร์ยังเปิดเผยอีกด้วยครับว่าผู้ที่ได้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเมื่อได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนะครับก็จะต้องลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อส.ส.มาปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับขณะเดียวกันครับในวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้เปิดตัวทีมก้าวเศรษฐกิจทันสมัยหรือทีมอเวนเจอร์เศรษฐกิจทันสมัยที่มีนายปริญพานิชพักรองหัวหน้าพรรคเป็นหัวหน้าทีมนะครับเพื่อวางนโยบายและขับเคลื่อนประเทศสู่ความทันสมัยด้านเศรษฐกิจในอนาคตครับโดยมีนายอัจเหมวิจิตรพันธ์รองประธานบอร์ดบริษัทเชลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและกรีนอีโคโนมีดร.อักษรศรีพานิชสารรองศาสตราจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษานางฮอลลี่อมรนันท์นักรณรงค์เพื่อสิทธิสตรีและต่อต้านมะเร็งเต้านมนายสุริยพงษ์ทับทิมแท้ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจแบ่งปันหรืออีโคโนมีนายนาวีนาควัชระผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์และนวัตกรรมชาวบ้านนายสัญชัยปอปรีผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการเงินยุคใหม่ฟินเทคบล็อกเชนและสกุลเงินนางสาวปิยภาปุณณกิติเกษมอาจารย์พิเศษด้านการตลาดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์นักการตลาดและนักโซเชียลมีเดียครับนายปรมินทร์อินโสมนักเขียนโค้ดบล็อกเชนและผู้บุกเบิกสกุลเงินดิจิตอลแรกๆในประเทศนายสมศักดิ์บุญคำผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมาร่วมทีมนะครับนายปรินทร์หัวหน้าทีมยังได้กล่าวถึงบทบาทของทีมอเวนเจอร์เศรษฐกิจทันสมัยครับว่าจะเป็นคลังสมองวางแนวคิดนโยบายเศรษฐกิจในแต่ละภาคอย่างเหมาะสมนะครับเพื่อสร้างแรงงานฝีมือให้กับประชาชนด้วยการฝึกสอนการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยจะใช้กลไกของส.ส.ผู้สมัครส.ส.ของพรรคและรองหัวหน้าพรรคในแต่ละภาคเป็นกลไกเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในแต่ละพื้นที่ครับครับล่าสุดนายนิพนธ์บุญยามณีรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีการชี้แจงข้อกล่าวหาต่างๆทั้งคดีที่ค้างอยู่ในปปช.รวมถึงข้อร้องเรียนของนายศรีสุวรรณจันยาที่คัดค้านไม่ให้นายนิพนธ์ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับ